่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเล่าเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ต้องทรงสูญเสียดวงพระเนตรด้านขวาขอขอบคุณรายละเอียดข้อมูลและภาพจากบ้าบินและ liekr.comซึ่งเรื่องราวข่าวคราวของอุบัติเหตุในครั้งนี้สำนักข่าวหนังสือพิมพ์จากต่างประเทศต่างพากันตีพิมพ์ถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้กันอย่างมากมายและนี่คือสาเหตุที่ทำให้พระองค์ต้องทรงสูญเสียดวงพระเนตรด้านขวาไปเป็นเหตุให้พระองค์ต้องใส่พระเนตรเทียมด้านขวามาโดยตลอดพระชนชีพของพระองค์ซึ่งรายละเอียดเหตุการณ์อุบัติเหตุนั้นมีอยู่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2491ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดฝันจะให้เกิดขึ้นเมื่อมีรถยนต์ตอนเดียวคันเล็กๆคันหนึ่งได้แล่นอย่างรวดเร็วอยู่บนท้องถนนผ่านจากเมืองมอสมุ่งเข้าสู่นครเจนีวาโดยที่ผู้ขับไม่อาจจะคาดการได้เลยว่ารถบรรทุกที่ขับอยู่ด้านหน้าของตนนั้นจะต้องเบรกอย่างกระทันหันเพื่อไม่ชนผู้ที่ขี่จักรยานอีก2คนบนท้องถนนเดียวกันและแม้ผู้ขับรถยนต์คันเล็กนั้นจะพยายามเหยียบห้ามล้อรถอย่างทันควันแต่ก็อาจช่วยอะไรได้ไม่ทันใดนั้นเสียงเบรกของห้ามล้อได้ดังสนั่นขึ้นแล้วรถยนต์คันเล็กคันนั้นก็ชนปะทะเข้ากับท้ายรถบรรทุกเข้าอย่างจังผู้ขับรถยนต์คันเล็กนั้นก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ทำให้พระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บแผลฉกรรจ์ที่พระเนตรด้านขวาผู้โดยเสด็จในรถพระที่นั่งนั้นคือนายอารามรัตนกุลเสรีเริงฤทธิ์ได้รับบาดเจ็บกะโหลกศีรษะร้าวพระราชรถในอุบัติเหตุรถยนต์ที่พระองค์ทรงใช้ประทับขับก็คือFiat 500 Turbolino ซึ่งมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีขนาดเครื่องยนต์ที่เล็กจิ๋วเพียง500ซีซีเท่านั้นและสุดท้ายนี้นี่คือเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงประสบอุบัติเหตุที่ต่างประเทศซึ่งในเรื่องนี้สำนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์ต่างประเทศต่างพากันตีพิมพ์ถึงเรื่องราวและรายละเอียดเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้กันอย่างคลึกโครมและถึงแม้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9พระองค์จะต้องทรงสูญเสียพระเนตรด้านขวาไปจนต้องใส่พระเนตรเทียมมาโดยตลอดพระชนชีพของพระองค์แต่พระองค์ก็ได้ทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด70ปีด้วยพระเนตรเพียงข้างเดียวและถึงแม้ว่าพระองค์จะมีพระเนตรเพียงข้างเดียวแต่สายพระเนตรของพระองค์นั้นทรงกว้างไกลและมองเห็นแต่ผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยและนี่คือพระมหากษัตริย์ที่คนไทยรักและเทิดทูนด้วยหัวใจของคนไทยทุกคนนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ